วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันน้ำทิพย์ชูเวศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาพบกับคุณผู้ชมนะคะทุกๆวันจันทร์เวลา 14.00 นถึง 15.00 นในรายการสารพันงานคหกรรมนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันก็ภูมิใจเสนอแล้วค่ะคุณผู้ชมเดือนนี้นะคะเป็นเดือนสิงหาคมใกล้จะถึงวันสำคัญแล้วนะที่ทุกคนรอคอยก็คือวันแม่เราก็คงจะมาคิดกันดีกว่านะคะว่าเราจะทำอะไรที่เป็นที่ประทับใจแล้วก็เป็นของมีคุณค่าสำหรับคุณแม่ของเรานะคะวันนี้เดนก็จะนำเสนอการทำถุงสวยดอกไม้หอมนะคะเพื่อแม่นะคะเป็นตอนที่หนึ่งซึ่งเราจะมีติดต่อกัน2สัปดาห์นะคะอีกสัปดาห์หนึ่งก็จะเป็นถุงสวยดอกไม้หอมเพื่อแม่แต่จะเป็นอีกรูปทรงหรืออีกแบบหนึ่งเพื่อจะนำเสนอคุณผู้ชมให้เกิดความรู้สึกว่าการทำถุงสวยดอกไม้หอมเนี่ยทำได้หลากหลายขึ้นอยู่ที่ว่าเรานะคะจะออกแบบเช่นไรจะนำวัสดุใดมาใช้บ้างเพื่อเป็นการแบบเทิดทูนคุณแม่เราแล้วก็ให้กับบุคคลที่เรารักเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็เลยจะมีการออกแบบถุงสวยดอกไม้หอมในรูปทรงต่างๆกันคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมที่ติดตามรายการสารพันงานค่ากรรมเนี่ยก็พบกับดิฉันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์แล้วในช่วงบางช่วงที่เป็นช่วงที่ปิดภาคเรียนไปเนี่ยก็พบว่ารายการสารพันงานค่ากรรมเนี่ยก็นำเอาไปนำเสนอในวันอื่นๆอีกนะก็มีคุณผู้ชมนะที่เป็นแฟนรายการของเราเนี่ยโทรเข้ามาพูดคุยว่าไปเจอดิฉันในช่วงรายการเวลาอื่นบ้างนะฉันก็ต้องขอขอบคุณมากเลยที่มีการส่งข่าวแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็คงจะพบว่าในบางขั้นตอนเนี่ยนะคะเรียนได้การนำเสนอเกี่ยวกับถุงสวยดอกไม้หอมไปบ้างนะคะแต่ก็จะไม่เป็นรูปทรงที่เคยไม่เคยซ้ำกันเลยนะคะก็จะเป็นดอกแบบใหม่ๆนะวัสดุใหม่ๆนะคะแต่ว่ายังยึดหลักการก็คือเป็นถุงสวยดอกไม้หอมเช่นเดิมแต่ว่ารูปทรงนั้นเป็นรูปทรงใหม่นะคะวันนี้ก็เช่นกันนะคะดิฉันก็ภูมิใจเสนอถุงสวยดอกไม้หอมเห็นไหมคะดิฉันมีกระเช้าจริงๆมีกระเช้าที่สวยๆแต่ดิฉันก็ไม่อยากจะนำกระเช้าที่สวยๆเนี่ยมาใส่ถุงสวยดอกไม้หอมอันนี้เพราะมันจะแข่งกันนะคะจะทำไม่เห็นความงามของถุงสวยดอกไม้หอมอันนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการของดิฉันเนี่ยก็จะพบว่าดิฉันได้นำเสนอการทำถุงสวยดอกไม้หอมนะคะซึ่งมีความสวยงามนะคะซึ่งอันนี้ละค่ะถามว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะจัดใส่กระเช้านะคะแล้วก็เอาไปกราบคุณแม่ได้วัตถุประสงค์นะคะการทำถุงสวยดอกไม้หอมอันนี้ทำเอาไปเพื่ออะไรนะคะนอกจากคุณผู้ชมจะเห็นในจอภาพที่มันมีความสวยสดงดงามขนาดนี้แล้วนะคะเรายังเป็นไงคะเราใช้วัตถุนะคะหรือวัสดุเนี่ยที่มีอยู่มีขายอยู่ในบ้านของเราแล้วก็เป็นแต่ละภาคนะคะที่เขาทำกันขึ้นมาคือทางภาคเหนือหรือภาคทางสกลนครหรืออะไรต่างๆที่เขาผลิตผ้าไหมค่ะเราก็นำผ้าไหมเนี่ยมาใช้ตกแต่งนะคะถามว่าทำอันนี้แล้วเอาไปใช้ที่ไหนได้บ้างนะคะจะทิ้งเอาไว้ในรถยนต์ก็ได้นะคะหาที่ตั้งนะคะให้กลิ่นหอมมากเลยนะคะจะวางที่ชุดรับแขกก็ได้นะคะหรือจะออกแบบเป็นรูปทรงอื่นๆนะคะแขวนในตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะเพราะนั้นหรือวางในห้องนอนก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะเวลาที่ทำออกมาแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีจุดมุ่งหมายว่าทำไปเพื่อใช้ประโยชน์อะไรหรือใช้ประโยชน์ใช้สอยอะไรในที่นี้เราก็ออกแบบมาจะเห็นว่าเป็นลักษณะของถุงดอกไม้หอมนะที่ไม่ซ้ำแบบใครเลยนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้อยู่ตรงกลางซึ่งการสาธิตวันนี้เช่นก็จะนำเสนอดอกไม้แบบรูปทรงแบบอื่นๆด้วยซึ่งไม่ยากเกินไปนะที่คุณผู้ชมจะทำนะคะเพราะนั้นก็อยากจะนำเสนอว่าถุงสวยดอกไม้หอมวันนี้ที่ฉันเตรียมมาเนี่ยนะคะเราจะต้องมีวัสดุอะไรบ้างนะคะแน่นอนเลยดิฉันมีผ้าไหมเนี่ยค่ะที่ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้เยอะเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่านะคะดิฉันมีผ้าไหมเนี่ยก็จะตัดเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าว่างๆนะคะวันไหนที่รู้สึกว่าแบบเราปลอดโปร่งแล้วก็ไม่มีกิจวัตรอะไรเนี่ยก็อยากจะนั่งทำอะไรที่เป็นการบำรุงจิตใจนะให้มันเบิกบานแล้วก็เกิดประโยชน์ด้วยนะคะและอย่างที่เรียนคุณผู้ชมแล้วก็ใกล้เทศกาลวันแม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเศษผ้าไหมแบบนี้ค่ะนะคะที่เราตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วไอ้ผ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยจะใช้กว้างยาวเท่าไหร่นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็น3นิ้วคูณ3นิ้วนะคะ3นิ้วครึ่งคูณ3นิ้วครึ่ง4นิ้วคูณ4นิ้วนะคะแล้วรวมไปถึง5นิ้วคูณ5นิ้วก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะต้องการดอกเล็กหรือดอกใหญ่นะแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ3นิ้วครึ่งนะถึง4นิ้วคูณ4นิ้วแล้วก็สามารถที่จะมาพับเป็นดอกไม้ชนิดต่างๆได้แล้วนะคะอันนี้ดอกไม้สำหรับผ้าสำหรับทำดอกไม้นะคะที่สำคัญนะคะก็คือผ้านะสำหรับทำถุง
นะในที่นี้จะเป็นทรงกลมพอทำทรงกลมแล้วพอเรายกทรงกลมอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นถุงขึ้นมานะเป็นถุงทรงกลมนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันไม่ได้นำจักมาด้วยนะคะก็คือจะเย็บมาเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะเรียนคุณผู้ชมว่าถ้าสมมติคุณผู้ชมที่บ้านนะไม่มีจักเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้นะผ้าไหมที่ตัดเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็ใส่ลูกไม้เข้าไปโดยรอบอย่างเงี้ยก็จะได้นะถุงสวยดอกไม้หอมแล้วนะคะซึ่งเราจะมีลูกไม้เนี่ยหลากหลายจะเห็นว่าอย่างลูกไม้ที่ได้นำเสนอเนี่ยนะก็จะเป็นลูกไม้ลายเนี่ยนะคะอันนี้เราใช้กับผ้าไหมสีม่วงเข้มนะคะลูกไม้ก็จะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะหรือจะมีสีม่วงเข้มอีกหลายลักษณะหรือจะเป็นสีขาวนะคะหรือจะเป็นแบบเทปนะคุณผู้ชมเลือกใช้ได้หลายลักษณะเลยนะอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าลูกไม้ที่เป็นเทปก็ดีนะคะลูกไม้ที่ขึ้นดอกก็ดีนะคะก็สามารถที่จะมาเย็บริมนะคะทำให้มันเกิดลวดลายได้ทั้งนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของลูกไม้นะคะริบบิ้นขนาดเล็กนะคะ 1/4 นิ้วนะคะขนาดเล็กสำหรับมัดเมื่อเวลาที่เราประคองผ้าเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วให้เป็นรูปถุงเนี่ยเราอาจจะใช้ริบบิ้นลักษณะนี้ผูกนำไปก่อนนะคะแล้วก็เป็นพวกริบบิ้นที่เป็นเทปนะคะเหมือนไหมญี่ปุ่นแบบนี้นะคะก็นำมาใช้ได้ใช้ในการตกแต่งอันนี้เป็นช่วงที่เราใช้ตกแต่งแล้วนะคะให้เกิดความงามนะคะก็มีขายในท้องตลาดเนี่ยจะมีหลายสีมากเลยคุณผู้ชมก็ไปหาซื้อได้นะคะอันนี้ก็เดินเดินที่ภาลัดเนี่ยนะคะเห็นเจอสีที่เดินถูกใจก็จะซื้อเก็บเอาไว้นะคะค่ะแล้วก็อาจจะมีลวดที่ฉันใช้จำนวนไม่มากนะก็เลยไม่ได้เอาทั้งม้วนมานะคะอาจจะช่วงที่เราทำโบนะคะอาจจะต้องใช้ลวดประกอบเล็กน้อยนะคะหรือเป็นพวกมุกเส้นนะคะทั้งที่เป็นสีทองนะคะแล้วก็สีขาวนะคะนี่ก็จะเป็นริบบิ้นที่เราใช้นำนะคะก็เนี่ยค่ะจะเป็นมุกเส้นก็คือตอนช่วงที่เราทำโบนะคะอาจจะใช้เราก็ซื้อมาทั้งสองลักษณะนะคะขึ้นอยู่กับผ้าถ้าเป็นสีแดงจัดๆเนี่ยดิฉันอาจจะใช้มุกเส้นที่เป็นสีทองนะคะหรือเป็นสีอ่อนหวานแล้วก็จะใช้สีขาวนะเพราะนั้นก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามันมีหลากหลายนะคะก็เลือกใช้ตามที่คุณผู้ชมเห็นเหมาะควรนะคะหรือว่าอยากจะทำตามที่ดิฉันได้สาธิตไปก็ได้นะคะมันจะได้มีแนวทางในการเลือกแล้วก็วันนี้เนื่องจากผ้าที่ดิฉันเตรียมมาเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเป็นผ้าไหมสีฟ้านะที่เป็นริ้วๆมีชมพูขึ้นมาด้วยนะคะดิฉันจึงเลือกนะคะริบบิ้นที่เป็นสีฟ้านะคะทั้งอ่อนแล้วก็แก่นะคะอาจจะใช้คู่กันนะตามตัวอย่างของโบที่เป็นสีม่วงนะเข้มอ่อนนะก็จะใช้สีฟ้านะคะถุงสวยดอกไม้หอมนะเป็นถุงสวยได้แต่ไม่หอมนี่ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะชื่อว่าถุงสวยดอกไม้หอมเพราะนั้นแน่นอนนะคะคุณผู้ชมก็คงจะต้องมีกลิ่นหอมนะคะเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยนะคะมีขายมากมายค่ะนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบเดินที่เขาเรียกว่าสวนลุนไนท์พลาซ่านะคะไปเดินเล่นเนี่ยก็จะมีพวกน้ำหอมน้ำมันหอมระเหยขายหลายยี่ห้อนะคะเราก็ไม่ได้เน้นค่ะว่าเป็นยี่ห้อไหนแต่กลิ่นสิคะคุณผู้ชมชอบกลิ่นไหนล่ะคะจะมีกลิ่นให้เลือกเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะตั้งแต่กลิ่นกุหลาบป่ากุหลาบแดงนะคะกลิ่นจันทร์นะคะชัยนวุฒิหรือเป็นกลิ่นดอกโมกนะคะมีทั้งดอกไม้ไทยดอกไม้เทศกลิ่นส้มมีทุกกลิ่นเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจแล้วก็ชอบพอกลิ่นไหนนะคะหรือพอจะทราบว่าคุณแม่ของเราชื่นชอบนะคะกลิ่นลักษณะไหนที่จะทำให้แล้วสดชื่นผ่อนคลายเนี่ยก็เลือกกลิ่นนั้นมานะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะเลือกสักกลิ่นหนึ่งนะคะลงทุนไว้นะคะแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นานนะคะนอกจากน้ำหอมแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีได้เข็มนะคะจริงๆแล้วได้เข็มวันนี้ดิฉันอาจจะไม่ได้ใช้เนื่องจากดิฉันเนี่ยได้เย็บมาเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ลงมือทำเลยเนี่ยนะคะการที่จะนำลูกไม้นะคะมาติดอยู่กับผ้าที่เราจะเตรียมทำเป็นถุงเนี่ยนะคะก็คงจะต้องใช้ได้เข็มเนี่ยช่วยนะคะคืออาจจะเนาถี่ๆนะคะนำลูกไม้เนี่ยมาเนาถี่ๆรอบๆเนี่ยค่ะก็จะต้องใช้ได้เข็มนะคะสิ่งสำคัญนะคะก็คือวัสดุตกแต่งนะคะก็คือคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าดิฉันใช้ผู้นะคะแล้วก็พวกริบบิ้นเนี่ยตกแต่งเพราะนั้นก็ดิฉันก็เตรียมผู้มานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ดิฉันแนะนำวัสดุตกแต่งเนี่ยคุณผู้ชมขามันมีมากมายเราจะแต่งไปพร้อมๆกันหมดทุกอย่างเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้นะคะก็คงจะต้องเลือกมาว่าเราจะตกแต่งในลักษณะไหนอย่างไรนะคะมีทั้งของตกแต่ง
ซึ่งการนำเสนอเนี่ยนิ้นก็เรียนคุณผู้ชมว่าดิฉันจะนำเสนอคุณผู้ชมเนี่ยติดต่อกัน2สัปดาห์เพราะนั้นเราก็จะเลือกนะคะวัสดุที่ใช้ตกแต่งเนี่ยที่มันหลากหลายนะคะครั้งหนึ่งอาจจะใช้ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งอาจจะใช้อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะนั้นตอนนี้นะคะเราก็แนะนำนะคะวัสดุไปเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะก็น่าจะเป็นเนี่ยค่ะนะคะกรรไกรนะคะที่ใช้ตัดผ้านะคะแล้วก็ปืนกาวนะคะเป็นปืนกาวนะคะพร้อมกับแท่งกาวนะคะคุณผู้ชมนะปืนกาวก็ทุกครั้งนะคะงานจะสำเร็จลงได้ก็ใช้ปืนกาวนะคะคือถ้าบางคนก็ถามเหมือนกันนะคะว่าดิฉันไปเป็นวิทยากรนะคะที่หลายๆที่นะคะก็ถามว่าเราใช้กาวธรรมดาได้ไหมนะพวกกาวอเนกประสงค์อะไรต่างๆนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วกาวเนี่ยมันก็ใช้ผนึกกับของที่เป็นกระดาษไปอย่างนี้ได้นะแต่พอเป็นผ้าปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนียวคุณผู้ชมแล้วกว่าจะติดเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยนะแต่อันนี้พอเขายิงแล้วเนี่ยมันเป็นของเหลวพอทิ้งไว้อากาศอุณหภูมิปกติช่วงเวลาเดียวเดียวท่านเองนะคะประมาณสัก30วิถึง20วิเนี่ยค่ะชิ้นงานก็จะติดกันนะคะก็คิดว่าจะใช้ปืนกาวเนี่ยดีกว่านะคะทีนี้ก็นะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็คงจะเห็นว่าดิฉันใช้เม็ดมุกนะคะเม็ดมุกนะคะเป็นเม็ดใหญ่ๆซึ่งดิฉันก็จะทำเทียมเป็นเกสรแล้วก็ลวดนะคะลวดก็จะตัดแบ่งครึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้ลวดสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางมานะคะเราก็จะทำดอกไม้หรือบางครั้งเนี่ยเราพบว่าบางทีเราเบื่อเม็ดมุกเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้พวกเม็ดโฟมนะคะแล้วก็มาหุ้มผ้าในลักษณะแบบนี้นะคะก็ได้นะคะก็คือเราใช้ลวดเนี่ยค่ะแปะไปที่กาวลาเท็กซ์นะคะแล้วก็เสียบไปที่เม็ดโฟมพอเสียบไปที่เม็ดโฟมแล้วเนี่ยเราก็ใช้ผ้าตัดเป็นรูปวงกลมนะคะหุ้มเม็ดโฟมนะคะแล้วก็นะคะใช้ได้เนี่ยค่ะมัดนะคะมัดได้ผ้าที่เราคุ้มนี่ให้แน่นแล้วก็พันด้วยฟาราเทสผู้ชมก็จะได้เกสรลักษณะนี้ออกมานะคะเพราะนั้นที่จะเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยบางทีก็จะเป็นเม็ดโฟมนะคะก็จะมีหลายสีอุ้มด้วยผ้าไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานฝีมือเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็จะแนะนำคุณผู้ชมเหมือนกันว่าคุณผู้ชมสะดวกหรือถนัดที่จะทำอันไหนนะคะถ้าสมมติอันนี้ก็จะเพิ่มงานขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็จะมีความงามเป็นอย่างเกสรเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้นะคะอันนี้มีเวลาที่จะตระเตรียมนะคะหรือถ้าสมมติคุณผู้ชมต้องการจะทำดอกเลยเนี่ยเราก็ใช้เม็ดมุกสำเร็จรูปนะคะก็จะเห็นว่าเรามาทำดอกในลักษณะผมจะเห็นว่าอันนี้นะคะที่จะนำเสนอคุณผู้ชมก็คือจะเป็นพวกเม็ดมุกนะคะจะเป็นพวกเม็ดมุกนะเป็นสีต่างๆนะเป็นโลหะก็มีนะเป็นเม็ดมุกสีๆนี่ก็มีเห็นไหมคะที่ใส่ไว้ตรงกลางเพราะนั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะก็ไม่มีอะไรที่คุณผู้ชมคือทำแล้วขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะก็จะได้ทั้งสองลักษณะนะคะค่ะงั้นเราก็คงจะมาเริ่มต้นนะคะการทำถุงสวยดอกไม้หอมก็คงจะต้องมีดอกไม้ก่อนนะคะทีนี้ส่วนผ้าอันนี้นะคะขึ้นอยู่กับการออกแบบนะคะดิฉันอาจจะใช้ผ้าชั้นเดียวนะคะคือโอบขึ้นมานะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นถุงแต่ถ้าดิฉันใส่ผ้าลูกไม้ลักษณะนี้นะคะอีกชั้นนึงคือลักษณะอย่างนี้นะคะพอเราอบขึ้นไปเนี่ยนะคะน้ำหนักนะคะของผ้าลูกไม้เนี่ยนะคะมันมีน้ำหนักมากเนี่ยเราจะคลี่ออกเป็นอีกชั้นนึงก็จะได้นะคะลวดลายของผ้าที่มีจีบจับจีบเนี่ยอีกรอบนึงคือจะสวยงามมากเลยนะขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะคะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะลองสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูเพราะว่าตอนที่ทำมาเนี่ยดิฉันเห็นว่าผ้าไหมสีม่วงเนี่ยมันมีความงามอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ลูกไม้ลงไปนะแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นความหลากหลายจริงๆค่ะกับการที่มีไอเดียอะไรแปลกๆใหม่ๆก็เลยอยากจะนำเสนอคุณผู้ชมนะคะนั้นเริ่มต้นนะคะเรามาทำกลีบดอกกันนะคะดูสักดอกหนึ่งก่อนว่าการทำดอกไม้เนี่ยค่ะมันทำได้หลายแบบหลายสไตล์มากเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะเวลาทำกลีบดอกนะคะเอาดอกที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คุณผู้ชมนะคะอาจจะพับอย่างเงี้ยค่ะนะคะพับเป็นเส้นตรงนะคะนี่นะคะประมาณสัก4ทบนะคะก็จะมาอยู่กลางกลางนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะ1 2นะคะ3นะคะเราแบ่งคนละครึ่งนะคะแล้วก็4ค่ะมาอยู่กลางกลางเห็นมั้ยคะนะคะแล้วคุณผู้ชมก็พับทบนะคะอย่างนี้อีกทีนึงนะคะนี่ค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ใช้ได้เนี่ยค่ะมัดนะคะ
คือนี่เป็นกลีบดอกนะคะนี่ก็คือสาธิตให้ดูว่าเป็นกลีบดอกที่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่การทำมาทำได้หลายแบบมากเนี่ยค่ะฉันทำคร่าวๆนะคะเพราะว่าดิฉันทำดอกไม้ที่สำเร็จมาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดยังมีเวลาช่วงสุดท้ายนะคะยังมีเวลาอยู่บ้างดิฉันก็จะกลับมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้คงต้องใช้เวลามากสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีดอกไม้หลายดอกอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกลีบใช่ไหมคะเราทำอย่างนี้ทั้งหมด3กลีบอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมจะคลี่ออกก็ได้หรือไม่คลี่ออกก็ได้นะถ้าคลี่ออกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นกลีบแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็นำเอากลีบดอกเนี้ยมาเข้านะ3กลีบนะคะก็จะได้เป็นรูปดอกไม้นะคะ3ดอกนะ3กลีบนะคะเท่ากับ1ดอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งลองอีกลักษณะหนึ่งนะคะอาจจะเป็นทรงแหลมนะคะคงจะเห็นในจอภาพเนี่ยอาจจะมีทรงแหลมนะคะลักษณะแบบนี้นะก็เราตัดนะคะผ้าผ้าไหมเนี่ยค่ะนะที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะ3นิ้วนะคะคูณ3นิ้วอาจจะพับเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นทรงแหลมแหลมแบบนี้นะแล้วก็ทำอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วคุณผู้ชมก็เนี่ยจับจีบแบบนี้เห็นไหมคะแล้วคุณผู้ชมก็นำกลีบเนี่ยมัดให้แน่นนะคะแล้วก็มาเข้าดอกนะคะ3กลีบนะคะก็จะได้ลักษณะของดอกไม้นะคะเป็นอีกแบบนึงค่ะอันนี้นะคะก็คงจะเห็นแล้วในจอภาพนะคะเพราะนั้นก็นะคะก็จะเริ่มต้นให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่ากลีบดอกเนี่ยมีลักษณะหลายหลากนะคะหรือนะจะเป็นที่ที่ฉันได้สาธิตเนี่ยนะคะคือหมายถึงว่าได้ทำมาเนี่ยก็จะเป็นกลีบแบบนี้ค่ะธรรมดาภาพตรงกลางใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ชมก็จับจีบอย่างเงี้ยค่ะนะคะจับจีบไล่ลงมาไหมคะไล่มาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็มาอยู่ที่ถึงกลางแล้วก็ไล่จากตรงนี้ลงมาเห็นไหมคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นกระพุ้งลักษณะแบบนี้ผู้ชมก็จะได้กลีบดอกในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยตั้งหลายแบบทีเดียวทำจากผ้าที่เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไอ้สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็มาพับเป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะได้กลีบดอกไม้ลักษณะที่หลากหลายไปนะคะเอาละค่ะนี่เป็นดอกไม้ที่เราใช้ประกอบนะคะดิฉันออกแบบมาแล้วคิดไว้แล้วในใจนะคะวันนี้นะคะก็จะมีดอกไม้ที่เป็นดอกไม้หลักเนี่ยจะสอนคุณผู้ชมนะคะให้ทำดอกกุหลาบตูมแบบนี้นะคะซึ่งง่ายมากเลยนะเราใช้เพียง3กลีบเนี่ยก็จะได้ดอกกุหลาบตูมแบบนี้1ดอกนะคะค่ะเพราะนั้นก็ดิฉันก็ตัดนะคะที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะคะเนี่ยค่ะ3ชิ้นนะคะใช้3ชิ้นนะคะก็จะสอนคุณผู้ชมนะคะเนี่ยเราเริ่มต้นนะคะกุหลาบเนี่ยนะคะดิฉันทำเนี่ยประมาณ10ดอก20ดอกนะคะเรามีกล่องพลาสติกใสๆนะคะเราก็วางเนี่ยจับดอกเนี่ยตั้งโหจะเป็นสีสันสวยงามมากเลยดิฉันขายได้ด้วยนะคะคือดอกเนี่ยมันเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้ด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นเอาไว้นะคะวันนี้นะคะหรือมีโอกาสวันนี้อาจจะดูไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะมีเวลาเนี่ยอาจจะมานั่งทบทวนนะคะแต่วันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมมาได้นะคะได้เกิดประโยชน์จากการดูรายการสารพันงานกรรมไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่หวงเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเนี่ยจากกลีบนะคะซึ่งเป็นผ้าสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเป็นขนาดกว้างนะคะ5นิ้วคูณ5นิ้วก็พับอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณผู้ชมก็เนี่ยจับนะตรงเนี้ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยพับเข้ามาสักทบหนึ่งเพื่อจะทำแกนใช่มั้ยคะแล้วก็จับจีบเขาสักนิดนึงให้เป็นกระพุ้งเห็นมั้ยคะคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะแล้วก็ม้วนอันนี้ค่ะเข้ามาเห็นไหมคะค่อยๆม้วนเข้ามาแล้วก็จับให้เป็นกระพุ้งเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็หมุนมือเข้าไปนะคะหมุนมือมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะหมุนมืออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จับเนี่ยค่ะรวบมันก็จะได้เป็นแกนตรงกลางเนี่ยขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเป็นแกนตรงกลางนี่ขึ้นมาเห็นไหมคะลองดูใหม่นะคะคลี่อันนี้ออกนะคะแล้วก็จับตรงเนี้ยนะคะเป็นแกนขึ้นมาซะก่อนอาจจะม้วนไปซะก่อนแล้วก็เริ่มทำกระพุ้งนะคะแล้วก็หมุนมือนะคะเนี่ยจับให้เขาเป็นกระพุ้งนะคะให้เป็นกระพุ้งแล้วก็หมุนมือนะคะเข้ามาเนี่ยหมุนเนี่ยขอบมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะม้วนแล้วตรงปลายนี่ก็งอลงมาเห็นไหมคะนี่เราก็จะได้เป็นกระพุ้งลักษณะอย่างนี้ที่เป็นแกนตรงกลางละนะคะแล้วก็ใช้ได้มัดไว้ค่ะได้มัดธรรมดาเนี่ยนะคะสัก 3-4 รอบแล้วแต่แล้วก็ทำปมนะคะทำเป็นบ่วงแล้วก็รัดเข้าไว้นะคะ
ก็ดึงได้ออกไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นแกนของกุหลาบตรงกลางละส่วนอีกกลีบนึงนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็พับนะเป็นเส้นทะแยงนี้ลงมานะคะก็เอามาโอบนะคะเนี่ยค่ะก็ให้หุ้มกับเส้นเดิมนะคะจับเป็นกระพุ้งเอาไว้ก็ได้ค่ะนะคะแล้วอันนี้ก็มาโอบอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะผู้ชมก็โอบอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จับเขารวบเข้าไปข้างในเห็นไหมคะค่ะนี่ก็โอบมาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะได้อันนี้เป็นสองกลีบละนะคะคุณผู้ชมก็เอาได้มัดไว้นะคะมัดไว้ลักษณะนี้นะคะประเดี๋ยวดิฉันจะนำดอกกุหลาบนี่ค่ะเอามาตกแต่งนะคะนี่ก็เราเด็ดไปแล้วใช่ไหมคะนี่เราจะให้มันบานมากบานน้อยก็อยู่ที่เราจะขยายกลีบออกมาเนี่ยค่ะแล้วก็พับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเห็นไหมคะสักครั้งนะคะเป็นกลีบที่3เห็นไหมคะก็จับอันนี้หุ้มมาเห็นไหมคะวางตรงกันข้ามนะคะแล้วก็ให้หุ้มตรงนี้นะคะจับเป็นกระพุ้งสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็โอบอันนี้ออกมาเห็นไหมคะดิฉันคงไม่เร็วเกินไปนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อุ้มอันนี้ลงมาเห็นไหมคะคุณผู้ชมก็จะได้ดอกกุหลาบที่สวยงามแล้วนะคะเอาไปใช้ตกแต่งอะไรต่างๆได้นะคะคือถ้าเราต้องการให้มันตุ่มเราก็จะโอบนะหรือโอบให้มันแน่นขึ้นนะคะนี่ถ้าเราโอบหรือว่าพุ้งเยอะมันก็จะเป็นดอกบานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณผู้ชมที่เปิดมานะคะดูรายการแล้วก็ถ้าไม่ทันยังไงแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาในช่วงท้ายยื่นก็จะทำให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะดอกต่างๆแต่ว่าเนื่องจากเวลาของเรานี่มีจำกัดดิฉันก็คงดำเนินไปเรื่อยๆก่อนนะคะเนี่ยค่ะพอเมื่อได้ดอกอันนี้แล้วนะคะดิฉันอยากต้องการให้มีกลีบเลี้ยงนะคะทำไมดิฉันเลือกสีนี้นะคะเพราะว่าดิฉันต้องการสีเป็นแบบกลมกลืนกันนะคะเพราะว่าผ้าดิฉันมีทั้งริ้วที่เป็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะทีนี้มันควรจะมีกลีบเลี้ยงนะคะก็อาจจะใช้สีเข้มนะคะสีเขียวเข้มตรงนี้ดิฉันมีอยู่3กลีบนะคะก็อาจจะทำอย่างนี้ค่ะ พับตรงนี้นะคะตรงกลางแล้วก็พับนี่ค่ะทบนี้3ครั้งนะคะมาชนกันพอดีฉันก็อาจจะมัดนี่ค่ะ3อันนะคะนี่นะคะแหลมๆเป็นแบบนี้นะคะก็มัดซะก่อนนะคะหลักการยังคงอันเดิมนะคะดิฉันเรียนคุณผู้ชมแล้วว่าดิฉันก็ยังจะทำถุงสวยดอกไม้หอมแต่การตกแต่งอาจจะได้อีกรูปทรงหนึ่งนะซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันทำได้หลากหลายแล้วคนส่วนมากคือถ้ายังคิดไม่ได้เนี่ยก็จะไม่รู้ว่าจะออกแบบยังไงดิฉันก็เลยจะนำเสนอคุณผู้ชมว่าเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ได้แล้วหนึ่งแบบอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะนี่เราก็จะพับอันนี้มาอันนี้ที่ตัวที่ฉันทำเนี่ยอันนี้คือกลีบเลี้ยงนะคะคุณผู้ชมนะคะเนี่ยค่ะค่ะเราก็มัดซะนะคะไปก่อนรอบหนึ่งนะคะนี่ก็ทำบ่วงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นสีเขียวเข้มนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะทำอย่างนี้ก็ได้นะคะทำได้หลายอย่างอย่างนี้ก็เป็นกลีบดอกได้เหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นทำเป็นใบได้แต่นี่ก็ต้องการจะทำแบบนี้นะคะง่ายๆแต่แบบคุณผู้ชมเห็นไหมคะจะซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายก็ได้นะคะแต่ให้ปลายนี่แหลมเห็นไหมคะก็จับจีบด้านล่างนะคะค่ะจับจีบด้านล่างเห็นไหมคะแล้วก็มัดได้ให้แน่นค่ะไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วคุณผู้ชมก็นำกลีบเลี้ยงนะคะนะคะมาติดที่ใต้ดอกนะคะโดยให้ได้เนี่ยชนกันเห็นไหมคะเชนจะนำดอกเนี่ยไปแต่งตรงกลางนะของถุงสวยดอกไม้หอมนะคะเนี่ยค่ะนะคะก็เว้นที่ไว้นะคะ3กลีบโดยรอบเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็กลีบที่2ก็คงจะไม่ได้วางตรงนี้นะคะคงจะต้องวางขยับมานิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ลงตรงนี้ได้อีกหนึ่งกลีบนะที่เป็นกลีบเลี้ยงนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะทำตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปตกแต่งงานได้ให้หลากหลายนะคะขอให้เป็นพื้นฐานนะคะ
วิชาพวกนี้ไว้ก่อนเป็นงานฝีมือพวกนี้นะรับรองว่าเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเนี่ยนะก็กลีบเลี้ยงอีกกลีบหนึ่งนะคะจะวางลักษณะนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะซ้อนเป็น3กลีบนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแทรกเอาไว้ตรงกลางนะมันไม่จำเป็นจะต้องต่อก้านหรือว่าเติมลวดอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ปืนกาวนะคะยิงนะคะรอบๆอันนี้แล้วก็สอดดอกไม้ไปรอบๆค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะได้ดอกไม้ที่สวยงามแล้วนะคะหนึ่งดอกนะคะทีนี้เมื่อได้ดอกไม้แล้วนะคะที่เราจะเตรียมไว้เนี่ยเราก็คงจะต้องมีดอกไม้ที่อยู่รอบๆอันนี้ดิฉันก็จะใช้สัก3ดอกนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้ฉันได้สาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วเนี่ยนะคะดอกแบบที่1แบบที่2แบบ3เราเอามาเข้าดอกใช่มั้ยคะมาเข้าดอกแล้วก็จะได้ดอกไม้ที่นั้นทํามาแล้วนะคะจากที่บ้านนะคะเพราะนั้นก็เนี่ยที่มัดมาให้คุณผู้ชมเราก็จะเลือกนะคะค่ะอาจจะมีเนี่ยสีนะที่เป็นเหลือบๆกันนะคะนี่ก็ตั้งใจนะคะเป็นสีสดๆนะคะเป็นนี่เป็นกลีบแบบนึงนะคะแล้วก็อาชมพูนะคะเพราะเรามีเขียวแล้วในนี้ยังมีผ้าของมีลายสีชมพูอยู่บ้างนะคะอีกสีนึงจะเป็นสีอะไรดีนะคะคุณผู้ชมอันนี้มีแล้วใช่ไหมคะเอาเป็นสีแดงก็แล้วกันนะคะแดงมันเข้มไปเอาสีออกส้มๆนะคะค่ะเมื่อได้อันนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็อาจจะเอาเนี่ยค่ะมาแทรกนะแทรกเนี่ยระหว่างนี้เห็นไหมคะแทรกเอาไว้นะคะนี่สามดอกนะคะนี่ค่ะง่ายๆนะคะมันก็จะมีดอกไม้นะคะหลากหลายนอกจะมีนางเอกอยู่คืออยู่ตรงกลางก็คือจะเป็นดอกกุหลาบใช่ไหมคะแล้วก็จะมีดอกไม้ประกอบที่เมื่อกี้ดิฉันได้สาธิตการพับกลีบไปให้คุณผู้ชมแล้วก็เข้าดอกนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าถ้าทันเนี่ยในช่วงตอนท้ายดิฉันก็คงจะสาธิตให้ดูแล้วเราก็อาจจะใช้ได้นะคะมัดไว้ก่อนนะคะมัดจะเดี๋ยวตู้ใช้ตัวมันเองเนี่ยพันอีกทีนึงนะคะใช้ได้มัดไว้ก่อนมัดติดไปกับอันนี้ค่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราจะไม่เห็นในส่วนนี้เลยประเดี๋ยวเราจะมาใส่ลงไปในถุงสวยที่เราจะหุ้มเนี่ยนะคะค่ะค่ะก็มัดไปก่อนคร่าวๆแล้วก็คงไม่ต้องพันฟอลาเทปใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะอันนี้นะเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะยกก้านเนี่ยขึ้นนะคะบิดไปทีนึงอันเราจะค้างไว้ที่ตรงนี้นะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูถุงสวยที่บอกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมจะใช้ผ้ารองก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะตอนที่ดิฉันทำมาเนี่ยไม่ได้ใช้อันนี้รองแต่วันนี้ก็จะลองให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะผ้าลูกไม้เนี่ยก็เหมือนกันนะคะมีด้านถูกด้านผิดนะคะเพราะนั้นเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยเวลาซ้อนกันเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าเราจะเอาด้านนี้ขึ้นมาแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นมาเพราะมันจะอยู่ด้านนอกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ด้านสวยๆนี่แหละหุ้มเข้ามาข้างในนะคะพอเรายกขึ้นมาแล้วพอลำแบะออกเนี่ยมันจะเห็นริมด้านนอกคุณผู้ชมคงไม่ลืมนะคะดิฉันถ้าสมมติคุณผู้ชมบอกว่าใส่นะคะใหญ่ตรงนี้แล้วยกขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ผิดนะคะเพราะเวลาที่มันกลับออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นลายเพราะนั้นเราต้องเอาด้านสวยนี่หักขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะด้านสวยเนี่ยขึ้นนะคะแล้วก็หาดใหญ่คุณผู้ชมคงจะรู้จักแล้วนะคะใหญ่นะใหญ่โพลีเอสเตอร์นะคะเราก็เอาใหญ่เนี่ยค่ะนะคะกะมาพอสมควรนะคะแล้วก็วางไปที่กึ่งกลางนะคะวางไปที่กึ่งกลางแล้วก็ใช้มือเนี่ยค่ะเห็นไหมคะวางผ้าไปแล้วก็รวบนะคะให้ผ้าเนี่ยค่ะอยู่ในมือเห็นไหมคะนะคะจับผ้าอย่างเงี้ยขึ้นนะคะแล้วก็ยกอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะคะยกขึ้นไปเรื่อยๆก็ใหญ่นี่ยังพอใส่ได้อีกก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อจะให้มันนุ่มด้วยแล้วก็มีขนาดใหญ่เพียงพอนะคะก็สอดลงไปนี่ค่ะแล้วก็ยกริมผ้าขึ้นนะคะมันจะไปอยู่ในอุ้งมือของคุณผู้ชมหมดแล้วนะคะเอายกผ้าขึ้นทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมคะก็จะได้ถุงผ้าลักษณะนี้นะคะดิฉันออกแบบไปเนี่ยสำหรับสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นผ้าผืนใหญ่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นค่ะผูกนำทางไว้ก่อนนะคะหนึ่งครั้งนะคะ
นะคะทีนี้เวลาที่เราผูกไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ลองดูนะคะว่ามันจะมีพื้นที่ที่เหลืออยู่ตรงกลางเห็นไหมคะคุณผู้ชมก็ลองดูว่ามันมีพื้นที่อยู่ประมาณให้เหลือประมาณสักคิดว่าประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วนะคะก็น่าจะพอนะคุณผู้ชมก็ครอบผูกนะคะผูกแล้วเดี๋ยวเราก็มาตัดนะมาจัดแต่งอันนี้ได้อีกนะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วเพื่อที่จะเอาดอกไม้ที่เราใช้ตกแต่งมาลงตรงกลางผูกไปธรรมดานะคะยังไม่ต้องผูกโบเพราะเดี๋ยวเราจะมีโบอีกชั้นนึงตอนนี้ล่ะค่ะที่คุณผู้ชมจะต้องมาจัดแต่งนะคะให้จีบเนี่ยมันอยู่โดยรอบนะคะเนี่ยค่ะนะคะให้มันเสมอกันเห็นไหมคะแล้วคุณผู้ชมก็จะต้องดึงอะไรคะดึงอันนี้ออกนะออกจากชั้นนี้เห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะนะคะดึงออกมาจากชั้นนี้มันไม่งั้นมันจะกลืนกันไปหมดเลยนะคะดึงลูกไม้เนี่ยออกจากชั้นนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะได้แต่แบบเดียวเพราะว่าจะไม่เคยเห็นว่าอ๋อมีผ้าลูกไม้เนี่ยก็เอามาใช้คู่กับผ้าไหมนะคะงานก็จะดูพิถีพิถันแล้วก็สวยงามขึ้นแล้วก็จะมีช่วงตรงกลางเนี่ยพอเราคลี่อันนี้ออกมาให้คุณผู้ชมจะเห็นไหมคะว่าเราก็จะเห็นลวดลายของลูกไม้ที่เราเย็บไปกับผ้าไหมแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราหุ้มแบบนั้นน่ะลูกไม้ก็จะไปอยู่ด้านล่างนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นใยเห็นไหมคะนี่ค่ะก็จะเห็นนะคะแค่นี้จริงๆแล้วก็ยังจะเห็นแล้วว่าสวยงามนะคะทีนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องใส่กลิ่นลงไปนะคะกลิ่นอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมแล้วนะคะก็มีขายเยอะแยะมากมายแล้วบางทีก็จะมีตัวดรอปนะคะแต่เนื่องจากว่าอันนี้เขาไม่ได้ให้มาก็เราก็ไม่เป็นไรค่ะใช้ตัวนี้เจาะแล้วก็ใช้เนี่ยนะคะน้ำหอมใส่ลงไปนะคะมันก็จะซึมลงไปอยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยใส่ให้มากพอนะคะนะคะทีนี้ส่วนที่ดิฉันได้ทำแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาตกแต่งนะคะคุณผู้ชมนะคะนำมาตกแต่งการตกแต่งนี่คือเราจะใส่ลงไปตรงกลางนะคุณผู้ชมนะคะโดยใช้ปืนกาวนะคะยิงไปที่รอบๆอันนี้นะก็คิดว่าฉันเสียบปลั๊กไว้ร้อนได้ที่นะคะนี่หาคุณผู้ชมค่ะแล้วปืนกาวนะคะยิงไปที่รอบๆไม่ต้องยิงน้อยนะคะต้องยิงเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วยิงไปที่โคนนะคะโคนดอกแล้วก็ที่ก้านตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะให้มากพอนะคะแล้วก็เราก็จะจับเฉพาะนะคะแกนของดอกกุหลาบตรงกลางนะคะแหวกตรงนี้นะคะถ้าเราไม่มั่นใจนะคะว่ามันจะมีพื้นที่เนี่ยก็จะใช้กรรไกรเนี่ยช่วยอีกนิดหน่อยแต่จริงๆก็จะมีช่องให้นะเนี่ยแหวกไปตรงกลางแล้วก็อันนี้ก็เซตนะคะมันกำลังร้อนได้ที่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จับจีบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็วางลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่นึงค่ะให้มันเซตตัวนะคะแล้วมือเนี่ยค่ะเราก็ยังสามารถที่จะจัดแต่งนะคะให้อันนี้กระจายออกไปได้อีกเห็นไหมคะมีทั้งดอกนะคะเล็กๆแล้วก็มีกลีบเลี้ยงเห็นไหมคะผู้ชมเห็นไหมคะแค่นี้นะคะก็จะได้ถุงสวยดอกไม้หอมนะคะถ้าเกิดเรานำไปให้คุณแม่เนี่ยคงจะปลื้มใจมากเลยนะคะมันไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะทั้งจะเป็นผ้าไหมทั้งผ้าผ้าลูกไม้เนี่ยมันก็ส่งคุณค่านะคะก็ทำให้คนที่ได้รับเนี่ยรู้สึกปลื้มใจแล้วยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยนะคะแค่ที่ฉันทำเนี่ยก็คือมีกลิ่นโชยเข้าจมูกแล้วนะคะก็มีกลิ่นหอมตอนนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เราจะตกแต่งเราจะทำโบนะคะเพิ่มเติมอีกนะคะหรือเราจะใช้อะไรตกแต่งลงไปบ้างนะคะเราก็ดูตอนนี้เราจะใช้โบใช่ไหมคะเราจะใช้โบสีฟ้าอ่อนนะคะผูกนำไปก่อนอีกรอบนึงก็ได้นะคะค่ะดิฉันจะใช้สัก2เส้นเลยก็ได้คือให้มันมีชายลุยกุยกลายนะคะก็จะใช้ไปทั้ง2เส้นนี่ค่ะขอโทษนะคะคุณผู้ชมกลิ่นหอมนะคะใส่เยอะไปนิดนึงหอมมากค่ะนี่ค่ะก็อาจจะใช้ริบบิ้นนะคะสองสีไอ้สองเส้นค่ะจะเป็นสีเดียวกันนะคะผูกนะผูกทับเส้นสีขาวไปอีกทีหนึ่งนะคะใต้นิดนะคะผูกธรรมดานะคะพวกเราจะทำปมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ปืนกาวอะค่ะยิงไปที่ตรงปมนี้อีกทีหนึ่งเพื่อทำริบบิ้นนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะตกแต่งนะคะตกแต่งเนี่ยเราจะใช้ซึ่งในนั้นในตัวอย่างเนี่ยดิฉันอาจจะใช้เป็นพุ่มนะคะเนี่ยเราก็มาจัดแต่งได้อีกทีนึงเรามัดไปแล้วใช่ไหมใต้นี้ก็จัดแต่งนะคะ
ดิฉันได้มีโอกาสเนี่ยค่ะไปสอนที่บริษัทหนึ่งนะคะที่ได้รับเชิญไปแล้วปรากฏว่ามีแฟน UBC นะคะที่ว่าติดตามรายการของเราก็ไปพบกันในงานก็บอกว่าโอ้มันเกิดประโยชน์มากเลยนะคะแล้วก็จะนำการทำถุงสวยดอกไม้หอมเนี่ยไปประกอบอาชีพนะคะก็ยังได้คอนแทคหรือว่าได้ติดต่อกันอยู่นะคะนี่ก็รู้สึกภูมิใจที่มันเกิดประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็บอกว่าเขาจะไปทำนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์มากเลยนะคะทีนี้เราก็จะทำโบนะที่เป็นสีเข้มนะคะการทำโบเนี่ยนะคะก็คงจะเคยแนะนำคุณผู้ชมไปแล้วนะคะเราจะทำโบทั้งหมด2ชั้นนะสีเข้มนะคะก่อนเนี่ยค่ะโดยใช้ซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทำขึ้นใหม่อีกทบหนึ่งนะคะแล้วก็จับพาดใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้โบลักษณะนี้เห็นไหมคะแล้วก็ใช้กรรไกรนะคะตัดตรงชายเนี่ยออกไปเราก็อาจจะมาจัดแต่งในมือได้เพื่อให้มุมทั้ง4มุมเนี่ยนะมีความยาวพอๆกันนะคะค่ะแล้วก็มีหางนะคะหางของโบเนี่ยนะพอๆกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็จะมีเส้นเล็กนะคะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะก็ตัดนิ้วที่เรายังเหลืออยู่เนี่ยนะคะก็เนี่ยตัดอันนี้นะคะออกไปนะคะก็จับวางเนี่ยย่นริบบิ้นเข้ามาเอามาซ้อนเข้านะคะนะคะมาซ้อนแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้ตอนนี้คิดว่าจะเป็นสีขาวจะดีกว่านะคะสีขาวจะดีกว่าสีทองมันน่าจะเป็นสีที่เข้มๆนะคะในเมื่ออันนี้จะได้ใช้สีที่มันอ่อนหวานเข้ากับลูกไม้ด้วยนะคะก็ใช้เม็ดมุกเนี่ยซ้อนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะเหมือนกับที่เราจับริบบิ้นนะคะก็จับตรงนี้ย่นเข้ามานะคะแล้วก็เอามาวางนะตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้ลวดนะคะมัดตรงกลางอีกทีหนึ่งทีนี้คุณผู้ชมค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมคิดว่าเราจะใส่ผู้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดจะใส่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้สีน้ำเงินก็แล้วกันเพราะว่าสีขาวนี่ค่อนข้างจะใหญ่ไปสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้ลูกไม่โตมากนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะร้อยไปกับตัวลวดนี้ก็ได้นะคะจะร้อยเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยลวดไปกับตัวลวดนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มาหุ้มนะคะแต่ว่าสีน้ำเงินนะก็ยังจะเป็นโทนหรือเฉดเดียวกับอันนั้นนะคะก็คือจับตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็รัดชายมาด้านหลังเห็นไหมคะแล้วก็บิดค่ะอาจจะมีผู้นะคะเล็กๆนี่ห้อยอยู่นะคะแล้วก็นำมาตกแต่งนะคะอันนี้เราก็จับเนี่ยดึงได้เอาอีกนะคะให้ลูกไม้นี่มันออกมานะคือไม่เข้าไปที่ชั้นนั้นนะมันจะได้เห็นว่ามันมีความกุยกลายแล้วก็ใช้ปืนกาวนะคะยิงด้านหลังค่ะนะคะแล้วก็ลองเพย์ดูนะคะตรงปมที่เราผูกเอาไว้เห็นไหมคะค่ะมันจะเห็นที่เราผูกเป็นโบเอาไว้เนี่ยก็เอามาตรึงตรงนี้ทีหนึ่งตรงรอยที่เราผูกไว้จับให้เซตตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะคลี่นะคะโบที่เราผูกไว้มันก็จะต้องเนี่ยค่ะให้เห็นว่ามีโบหลากหลายนะหลายชั้นหลายเส้นนะคะไม่สวยอย่างเดียวนะคะแล้วก็ยังหอมด้วยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมก็จะได้ถุงสวยดอกไม้หอมเห็นไหมคะสวยด้วยแล้วก็หอมด้วยในลักษณะนี้เห็นไหมคะอย่างที่บอกแล้วค่ะใกล้วันแม่นะคะดิฉันคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ทำสิ่งของที่มีค่าให้กับคุณแม่คุณแม่ก็คงจะปลื้มใจนะคะเราจะให้อะไรหรือไม่ให้นะคะคนที่เป็นแม่เนี่ยค่ะเขาก็รักเราอยู่แล้วนะคะยิ่งถ้าเรามีน้ำใจนะคะแล้วก็คิด
ทำสิ่งอะไรที่สำหรับคุณแม่แล้วดิฉันคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ประทับใจสำหรับคุณแม่มากเลยนะคะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมแล้วล่ะค่ะก็เวลาของเรายังพอจะมีเหลือนะคะก็คงจะสาธิตนะเกี่ยวกับการทำดอกให้คุณผู้ชมดูเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะจนกระทั่งเสร็จ1ดอกนะจะได้เห็นว่าวิธีทำเนี่ยทำอย่างไรเพราะเมื่อกี้เนี่ยคือตอนเริ่มต้นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเวลาที่ทำเนี่ยนะคะมันจะมีเวลาเหลือมากน้อยสักแค่ไหนนะคะก็เลยจะลองสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูคือดอกเมื่อกี้ที่เราเริ่มต้นไว้นะคะเป็นกลีบแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวนี้ดูก่อนที่จะเป็นสีเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะก็จะมีเศษผ้านะคุณผู้ชมเก็บเอาไว้นะคะตัดแล้วนะคะหรือเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะมีหลายสีเหลือเกินนะคะแต่ไม่เป็นไรอะค่ะคือเราจะทำสีเหลือบกันก็ได้นะคะทำสีที่เหลือบกันก็ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้ได้แต่ว่ามันเป็นโทนเดียวกันนะคะโทนเดียวกันเพราะว่าบางทีเศษผ้าที่เรามีอยู่มันอาจจะหมดไปแล้วนะคะฉันพยายามจะดูว่ามันที่มันเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีนี้ค่ะที่มันใกล้เคียงค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นกลีบดอกแบบนี้นะคะก็คือพับนะคะพับอันนี้ค่ะมาที่กึ่งกลางนะคะ2 3นะคะ4เนี่ยนะคะคือขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมค่ะว่าจะพับให้มันเล็กหรือใหญ่แค่ไหนถ้าเราพับใหญ่ก็อาจจะไม่ถึง4นะคะอาจจะได้แค่3ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อเราพับแล้วใช่ไหมคะเราก็กลับเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะคะกลับนะคะแล้วก็เราก็มัดนะคะด้านล่างเข้าด้วยกันค่ะเนี่ยจะได้เสร็จอย่างน้อยดึงดอกเมื่อมันก็จะได้เห็นนะคะว่าทำยังไงเนี่ยค่ะนะคะมัดธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเป็นบ่วงนะคะสัก2ครั้ง2ถึง3ครั้งก็ได้ค่ะนะคะ2กลีบแล้วนะคะคุณผู้ชมจะใช้แบบนี้โดยที่ไม่คลี่ออกก็ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมจะคลี่ออกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยจับคลี่อย่างเงี้ยค่ะนะคะกลีบมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็พับอีกนะคะเนี่ยก็พับนะคะทบเนี่ยนะคะก็มัดแต่ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะจะมัดนี่เราก็จับจีบซะหน่อยนะคะค่ะมันเหมือนลูกโบว์ไหมคะค่ะเนี่ยค่ะก็มัดค่ะสัก3ครั้งก็ได้คุณผู้ชมจะเข้าทั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นกลีบแบบนี้ก็ได้ลักษณะเหมือนกระโบก็ได้แล้วก็นะคะหรือว่าเราจะคลี่นะคะคลี่อันนี้ออกกลีบก็จะบานออกเห็นไหมคะก็จะเป็นลักษณะพองๆแบบนี้เราก็นำนะคะเม็ดมุกค่ะนะมาวางนะคะแล้วก็เอากลีบที่หนึ่งเนี่ยค่ะนะคะมามัดนะเนี่ยลองวางดูให้ดูก่อนก็ได้เห็นไหมคะคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมคะแล้วก็มัดไปก่อนค่อยๆวางไปทั้ง3กลีบนะคะมัดไปก่อน1กลีบนะคะก็กลีบที่2นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลีบที่3เห็นไหมคะดอกไม้สวยมากเลยนะคะค่ะนะคะก็จะได้ดอกไม้ที่สวยเช่นเดียว
เอาไปใช้ตกแต่งนะคะทำอะไรได้หลายหลากมากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่จะเป็นหนึ่งดอกเห็นไหมคะลองดอกแบบอื่นดูนะคะนี่จะเป็นหนึ่งดอกแล้วนะคะลองอีกสักดอกหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะบางคนก็ใจจดใจจ่อนะคะมีแบบอื่นอีกไหมนะคะอาจจะพยายามจะจดจำอยู่นะคะหรือไม่ก็มีช็อตโน้ตอะไรนะคะลองโน้ตไว้นะคะก็อาจจะเป็นกลีบอีกแบบหนึ่งอย่างที่ดิฉันบอกไว้เนี่ยอาจจะพับแบบนี้นะคะแล้วก็พับอันนี้ลงมาใช่ไหมคะหรืออันนี้ลงมาก็ได้หรืออย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ได้หรือพับอย่างนี้กลับออกมาก็ได้มันก็จะได้ลักษณะที่แตกต่างไปอีกละนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จับคือให้ตรงนี้แหลมจริงๆปลายนี้แบบแหลมมากๆเลยนะป้ายกันนะคะแล้วพอเราจับจีบอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะกลายเป็นว่ามันมีด้านนี้กับด้านนี้ค่ะเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะนะจีบมันจะมีอย่างนี้ทั้งสองข้างนะคะก็มัดไว้ก่อนนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะก็พับนี่ลงมาใช่ไหมคะแล้วก็นี่พับด้านนี้ลงมาแต่ว่าให้มันแฉลบมันนี่ด้านนี้นิดหนึ่งด้านนี้ก็พับกลับมาเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะมันต่างกับที่ดิฉันพับเมื่อกี้นี้เห็นนะคะเมื่อกี้ที่ทำเป็นกลีบเลี้ยงก็จะเป็นแบบนี้ป้ายกัน3แต่อันนี้เราพับกลับไปกลับมาเห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกันที่เล็กน้อยนะคะแต่คุณผู้ชมต้องเนี่ยหัดสังเกตแล้วก็ว่างๆก็ลองคิดนะคะว่าจะมีกลีบแบบไหนดีมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกลมๆจะเป็นดอกที่ดิฉันใช้ไปแล้วนะคะคือจะเป็นทรงเนี้ยค่ะนะคะที่ใช้ไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะได้ลักษณะของกลีบดอกที่มันมีความแตกต่างค่ะสิ่งที่ดิฉันนำเสนอในวันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันภูมิใจนะคะเพราะว่าทำแล้วเนี่ยก็จะมีคนชื่นชอบมากเลยเพราะว่านอกจากจะสวยงามแล้วเนี่ยมันยังให้กลิ่นหอมนะคะมันก็เหมาะที่จะให้กับผู้ใหญ่ได้ด้วยนี่นะคะก็อีกกลีบหนึ่งนะคะก็อาจจะป้ายเนี่ยลงมานะคะด้านหนึ่งแหลมๆนะคะเกินขึ้นมานิดนึงแล้วนี่ก็ป้ายกลับมาเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็จับจีบเห็นไหมคะสามเห็นไหมคะสามกลีบนะถามว่ามากกว่าสามกลีบได้ไหมนะปกติเนี่ยกลีบดอกไม้หนึ่งก็จะเป็นเลขคลีซะเลขคี้ซะสวยจะสวยกว่านะคะเลขคี้สวยกว่านะคะนี้ว่า3กลีบได้ไหมได้5กลีบก็น่าจะได้แต่ว่าคุณผู้ชมต้องไม่ลืมว่าพอ5กลีบปุ๊บเนี่ยนะคะความหนาของผ้าเนี่ยมันก็จะมีจำนวนแบบมากขึ้นเวลาที่คุณผู้ชมเอามาเข้ากลีบนะคะมันก็จะยากมากเวลาที่เราจะพันฟอลาเทปนะคะก็คงจะยากลำบากของคุณผู้ชมเกสรที่เราทำไว้นะคะก็อาจจะสีส้มบ้างก็ได้เนี่ยค่ะก็วางไว้ตรงกลางนะคะค่ะแล้วก็พันไปก่อน1กลีบนะคะก็พันไปที่เดิมนะคะพันไปตรงที่รอยที่เราเข้ากลีบเอาไว้เนี่ยแล้วก็กลีบที่2เห็นไหมคะนะคะแล้วก็กลีบที่3เราต้องมีพื้นที่ให้เขาลงเห็นไหมคะเป็นกลีบที่3นะคะมันก็จะเป็นดอกไม้ขึ้นมาอีกลักษณะหนึ่งนะคะสีสันสวยงามนะคะแล้วก็กลีบก็สวยงามมันก็มีความพองนะคะพอดีแล้วก็เป็นกลีบนะคะมันก็อาจจะให้เห็นเกสรลำไรก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมก็จะได้ไปทั้งหมด2แบบ2ดอกเห็นไหมคะมันไม่ได้ยากเลยนะคะนี่จะเป็นลักษณะของดอกไม้แล้วเวลาคุณผู้ชมมีเวลาเนี่ยอาจจะทำทิ้งไว้แล้วก็จะหยิบใช้ได้นะคะการทำใบนี่ก็ทำได้สองลักษณะอย่างเมื่อกี้ที่ฉันทำเป็นกลีบเลี้ยงเนี่ยก็สามารถจะเอากลีบเลี้ยงเนี่ยมาเข้าเป็นใบได้นะคะหรือคุณผู้ชมจะจับกลีบรอบๆนี่ที่เป็นกลีบดอกเอามาเข้าใบอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะพอเอามาเข้าด้วยกันแล้วมันก็จะสวยงามนะคะเนี่ยก็จะพบว่ามันมีความงามนะคะแค่นี้ก็สวยงามแล้วแล้วก็ดูมีคุณค่าด้วยนะคะตอนนี้เราก็เน้นพวกเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตามพระราชดำรัสนะคะค่ะ
ก็คงจะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะใกล้จะถึงวันแม่แล้วคงจะมีแนวคิดแล้วว่าตอนนี้เราจะทำอะไรให้คุณแม่ดีนะคะแล้วก็ยังมีสัปดาห์หน้าอีกสัปดาห์หนึ่งที่ดิฉันจะนำเสนอถุงสวยต้นไม้หอมอีกแบบหนึ่งก็ทำเพื่อแม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณผู้ชมยังมีเวลายุ่งมากหรือไม่มีเวลาเราก็ติดตามรายการของเราใหม่สิคะสัปดาห์หน้าแล้วดูว่าจะมีรูปทรงอะไรดิฉันจะใช้ผ้าลักษณะไหนมาทำถุงสวยดอกไม้หอมกันสำหรับวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกับเรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะเราเปิดรับนักศึกษาเนี่ยหลายหลากคณะมากมายเลยนะคะแล้วนักศึกษาของเราที่จบไปเนี่ยนะคะส่วนมากก็ได้งานทำทุกคนนะคะหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวก็เป็นส่วนมากนะคะมหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะต้อนรับนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนนะคะโทรมาได้ที่คณะเทคโนโลยีข้าวมาศาสตร์นะคะ022112056หรือ022112052หรือโทรมาคุยกับดิฉันเองเลยนะคะอาจารย์นำทิพย์ชูเวศนะคะ086043832 086043832ยินดีค่ะรับคำแนะนำจากคุณผู้ชมว่าคำติชมรวมทั้งคำขอร้องที่เราต้องการอะไรนะคะก็โทรมาสับมาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ลาก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ